โดยใช้ไอ้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยคือตอนนี้กำลังเป็นดราม่าเลยเพราะว่าคือมันกำลังเป็นช่วงฤดูที่เขามีการเปิดถ้ำนะคะให้มีการเข้าไปเที่ยวอะไรเงี้ยบางคนที่เขาชอบลักษณะเที่ยวเขาเที่ยวป่าเที่ยวถ้ำอะไรพวกนี้เขาก็คงจะชอบแต่ว่าอันนี้มีต้องบอกก่อนนะว่าคือในฐานะที่ตัวเองเนี่ยก็เคยไปเที่ยวถ้ำมาเยอะมากก็เคยไปเข้าอ่ะนะแต่ว่าคุณรู้ไหมคะว่ามาช่วงหลังๆเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเข้าแล้วสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมคะอุ๊ยตายแล้วลืมเปลี่ยนสักครู่นะคะขอเปลี่ยนคลิปนิดนึงก็คือเคยไปเที่ยวถ้ำเนี่ยแหละแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยนี่ก็มีความคิดนะตอนที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเราคิดของเราคนเดียวเงียบๆเนี่ยว่ามันเต็มไปด้วยมูลค้างคาวอ่ะมันได้กลิ่นเชื้อโรคมันได้กลิ่นแบบกลิ่นอับๆอ่ะแล้วเราก็เคยมีความรู้สึกอ่ะนะเหมือนมันเต็มไปด้วยกลิ่นค้างคาวอ่ะเออแล้วเราก็คิดอยู่ว่าเออมันน่าจะมีแต่เชื้อโรคหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางครั้งที่ผ่านมาเราก็ฝืนเข้าไปอ่ะนะก็คือเข้ากันเราก็เข้าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาคิดไปคิดมาแล้วมีก็จําได้นะว่ามีเคยดูอยู่คลิปนึงอ่ะนะจริงๆอ่ะเขาบอกนะว่ามันเต็มไปด้วยเชื้อโรคนะคือยิ่งถ้ําที่มันอยู่แบบลึกๆหรือว่ามันมีความชื้นมากๆอ่ะทุกคนจะทราบนะคะเพราะถ้ําเนี่ยมันชื้นอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยบางถ้ําอ่ะเราเข้าไปมันยังเหมือนมันยังแห้งหน่อยอ่ะเพราะว่าถ้ำมันอาจจะไม่ได้แคบมากนะคะมันอาจจะมีลมโกรกหรืออะไรประมาณนี้ก็คือโอเคแต่มันจะมีบางถ้ำที่หูยคุณรู้ไหมคะว่ามีเคยดูอยู่คลิปหนึ่งอ่ะนะที่มันต้องเป็นลักษณะที่เอาเรือเข้าไปแล้วต้องนอนนะแล้วนอนในที่นี้ก็คือไอหินงอกหินย้อยอะไรต่างๆเนี่ยมันแทบจะเฉียดโดนหน้าเลยด้วยซ้ำก็คือเวลาแล่นเข้าไปเขาก็จะแล่นช้าๆแล้วก็จะมีไกด์คอยบอกนะคะว่าเออให้ระวังตรงนี้แล้วก็อย่างบางคนเนี้ยสมมติว่ามันจะเป็นเรือแบบนอนคู่เข้าไปนะเป็นนอนคู่เข้าไปเลยนะแล้วทั้งสองฝั่งเนี่ยก็คือจะต้องหลบไอหินยอกไอไม่ใช่หินยอกหินงอกหินย้อยที่มันย้อยลงมาโอ้โหมีบอกตามตรงเลยว่ามีดูแล้วเครียดมากอันนี้จริงๆนะคือถามว่าเราเป็นคนที่กลัวที่แคบไหมเนี่ยคือโดยปกติเนี่ยมี่ไม่เป็นเราไม่ได้เป็นคนที่กลัวที่แคบแต่อย่างใดแต่ว่ามี่ยอมรับเลยว่ามี่ดูคลิปนั้นแล้วแบบหายใจไม่ทั่วท้องอ่ะคุณลองนึกสภาพนะว่ามันเป็นแบบถ้ำที่แบบเตี้ยลงมามากๆเลยอ่ะแล้วมันก็ต้องเอาเรือเนี่ยแล่นเข้าไปโดยที่ว่าคนที่เข้าไปเนี่ยต้องนอนนะนอนนะคะนอนแบบเอาเรือแล่นเข้าไปแล้วแบบไอหินงอกหินย้อยหรืออะไรเนี่ยมันแบบแทบจะแบบแทบจะมาจ่ออยู่ตรงหน้าเราแล้วอะแล้วทางก็แคบมากอะคือเหมือนสำหรับเรือแล่นเข้าไปเลยอะแล้วโอ้โหมีดูแล้วแบบหายใจไม่ออกคือมันเหมือนมันเราอึดอัดอะแล้วคุณคิดคุณมิอยากให้ทุกคนลองคิดสภาพนะว่าถ้าฉับพลันทันใดเนี่ยน้ำมันขึ้นมาน้ำมันขึ้นแล้วมันเกิดอะไรสักอย่างนึงแล้วมันติดคาอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้โหนี่คือมีแบบเหมือนชีวิตจะหาไม่เลยนะมันทำให้เรานึกถึงตอนที่13หมูป่านี่เข้าไปก็เหมือนกันไงก็คือเขาเข้าไปเนี่ยคือเขาไม่รู้ไงว่าน้ำมันจะท่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วพอมีมาดูไอ้คลิปเนี้ยมันคือมีเจอโดยบังเอิญไงเราก็เลยมีความรู้สึกโหยถ้าเป็นเราไม่เข้านะมันเกินไปอ่ะเออจริงๆมันคือมันเหมือนเราหาทางออกไม่ใช่เหรอคล้ายๆว่าเราต้องนอนรอขอความช่วยเหลือเขาจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาหรือว่าสมมตินะคะว่าสึนามิเข้าน้ำอยู่ดีๆแม่งขึ้นไปอ่ะขึ้นไปนี่แสดงว่าเราถูกอัดกับไอ้ถ้ำเลยนะมันเลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหไม่ไหวอ่ะถ้าเป็นถ้ามีเข้าอย่างนี้ไม่เข้าดีกว่าจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยล่าสุดที่เคยไปลักษณะอย่างเงี้ยมาก็คือคล้ายๆนี้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้แคบขนาดนี้มันไม่ได้เตี้ยขนาดนี้น้ำมันยังทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันยังหายใจหายคอได้บ้าง
แต่นี่คือไม่ได้เลยนะเพราะว่าคุณนอนเข้าไปอ่ะนอนเข้าไปแล้วแบบว่าเหมือนแบบเรือพอดีลำเลยอ่ะคุณพลิกตัวไม่ได้เลยนะเพียงแต่ว่าถ้าคุณจะหลบไอหินงอกหินย้อยนี่ก็คือแบบเหมือนเบี่ยงเอาอ่ะเบี่ยงหน้าแบบก็คืออาจจะพลิกหัวนะเอียงมาทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาไม่ให้จมูกไปโดนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไหวจริงๆใครเคยไปทัวร์นี้นะคะมาเล่าให้ฟังหน่อยเออโอเคมาต่อก็คือในเรื่องของค้างคาวนะก็คือบางถ้ำเนี่ยเข้าไปแล้วรู้เลยคือเราหายใจเข้าไปเนี่ยเรารู้เลยว่ามันชื้นแล้วก็มีกลิ่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยสาบมูลค้างคาวอะไรเงี้ยมันทำให้เรามีความรู้สึกตายแล้วมันต้องเต็มไปด้วยเชื้อโรคแน่เลยอ่ะโอ้จริงๆแล้วพอดีว่ามีก็ได้ไปเจออยู่คลิปนึงเขาก็บอกจริงๆนะมันอากาศมันชื้นข้างในแล้วมันก็เต็มไปด้วยเชื้อโรคจริงๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่มีได้ฟังคลิปนั้นนะก็นานแล้วน่าจะเป็นปีแล้วล่ะพอมีได้ฟังคลิปนี้แล้วคือมีความรู้สึกเออจะเข้าไปทำไมวะตังก็เสียนะคะแล้วก็แถมไปสูดอากาศอะไรก็ไม่ทราบอ่ะซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วนะว่าในถ้ำเนี่ยค้างคาวคือค้างคาวเนี่ยมันจะซุกซ่อนอยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้วมันก็มีเชื้อถูกไหมคะเวลามันบินทีนึงพรึบเชื้ออะไรมันก็กระจายไปทั่วอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าตายละหลังจากนี้ใครชวนฉันมาเข้าถ้ำฉันจะไม่เข้าเด็ดขาดอันนี้เป็นสิ่งที่คิดเอาไว้นะคะแต่ว่าโอเคก็ใดๆก็แล้วแต่นะคะหลังจากที่มันเป็นกระแสแล้วก็ถูกปิดไปนานเนาะพอตอนนี้พอเขามาอยู่ในช่วงที่เขากำลังจะเปิดเป็นซีซั่นของเขาเนี่ยแหละก็มีดราม่าขึ้นมากันทันทีเลยว่าโอ้มีการเรียกเก็บนะคะคนไทยเนี่ย950บาทส่วนต่างชาตินะคะ 1,500 บาทก็เลยว่าโอเคถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะเข้าหรือเปล่านะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าสาเหตุที่คนเขาต่อต้านกันเยอะเนี่ยเพราะว่าในถ้ำอื่นๆมันราคาไม่แพงขนาดนี้ไงแต่ถ้ำเนี้ยที่มันแพงเพราะอะไรเพราะมันเป็นกระแสขึ้นมามันก็เลยมีความรู้สึกว่าคงจะปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าทางการก็กำลังจะเล่นกระแสตรงนี้แล้วก็หากินกับประชาชนอย่างเต็มที่โอ้แพงนะเพราะคุณอย่าลืมนะคะว่าคนที่ไปเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนรวยซึ่งเรามองว่าคนรวยเขาก็คงไม่ไปเที่ยวถ้ำอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าเรามองว่าพวกไฮโซอะไรพวกนี้คุณลองนึกสภาพว่าองค์อิงเขาไปเที่ยวถ้ำบ้างไหมล่ะคือเรามองว่าคนที่เป็นไฮโซคนรวยๆอย่างเงี้ยเขาไม่เที่ยวอะไรลักษณะแบบนี้นะเขาจะไปเที่ยวแบบสถานที่แบบหรูๆมาลดีฟอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันหรูหราแล้วมันก็ดูถึงความสะดวกสบายอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเรามองว่าคนที่จะมาเที่ยวอะไรลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกฝรั่งหรือว่าชาวบ้านธรรมดาไม่ได้กำหนดว่ารวยหรือจนแต่ว่าเป็นคนชาวบ้านธรรมดาที่อาจจะพาลูกหลานไปดูนะคะว่าเอ้ยเนี่ยแหละ13หมูป่าเข้าไปอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นชาวบ้านธรรมดาหรือว่าจะเป็นคนที่ชอบความผจญภัยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองดูแล้วกันนะคะว่าคนที่ไปแล้วเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเขาอาจจะมีอาชีพเป็นพนักงานธรรมดาหรือว่าอาชีพรับจ้างหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่เขามีรายได้ขั้นต่ำนะสมมุติบางคนอาจจะมีรายได้ตกวันละ400กว่าบาทนะบางคนอาจจะ500กว่าบาทบางคน 1,000 ก็แล้วแต่ไล่กันไปแต่ว่าคุณลองดูมาตรฐานแล้วกันว่าขั้นต่ำเนี่ยคือมันตกแค่ประมาณ 3-400 อ่ะแล้วมีถามนิดนึงว่าจะต้องมาเสียค่าเข้าไปในอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงเนี่ย950นี่คือยังไม่ได้รวมค่าอุปกรณ์ข้างในอีกนะมันก็เลยมีคำถามว่าเฮ้ยมันขนาดนี้เลยหรือวะเออแล้วคุณจะเข้าไปไหมเออมีก็อยากให้ทุกคนลองแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันนิดนึงนะคะหลังจากที่มีการเปิดเผยนะคะเดี๋ยวไปดูข่าวก่อนถือว่าแพงมากเลยอ่ะคือประมาณว่าคุณทำงาน2วันคุณยังไม่ได้ค่าเข้าถ้ำเลยอ่ะแล้วยังไม่รวมค่าอย่างอื่นด้วยนะเรามาดูการเปิดเผยเขาบอกว่าเปิดแล้วนะคะทัวร์ผจญภัยถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนโถง2แล้วก็โถง3เชื่อว่าจะมีการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยเขาบอกว่ากรมอุทยานนะคะได้เปิดให้มีการท่องเที่ยวผจญภัยถ้ำหลวง
ในโถงพิเศษแล้วนะคะแล้วก็เรียกว่าการเปิดเผยราคาออกมา950บาทคนไทยต่างชาติ 1,500 บาทยังไม่รวมประกันนะแล้วก็จะต้องจองคิวผ่านเพจอุทยานแล้วก็เว็บไซต์ของกรมเท่านั้นเขาบอกหลังจากที่มีข่าวออกมาปุ๊บนะคะทางพัชรวาทนะคะวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็เป็นประธานในการเปิดหนาวนี้เที่ยวอุทยานแห่งชาติโดยมีรชดนะคะถ้าอ่านออกเสียงผิดขออภัยนะคะคุณรชดพิสิทธิ์บรรณกรนะคะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีทรัพยากรแล้วก็นายจตุพรบุรุษพัฒน์นะคะเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรแล้วก็นายอรรถพลเป็นรักษาการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติแล้วก็นายสรัญญูผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะข้าราชการประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานโดยพัชรวาทได้กล่าวว่าภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นพิกัดในการท่องเที่ยวยอดนิยมเลยโดยเฉพาะในฤดูหนาวซึ่งมีอากาศเย็นสบายนะคะหนาวเย็นแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไทยเนี้ยโหยหาสถานที่เที่ยวเนี่ยมีทั้งความสวยงามมีทั้งหมอกมีทั้งดอกไม้เมืองหนาวนะคะน้ำตกปรากฏการน้ำแข็งไม่ใช่น้ำแข็งน้ำค้างแล้วก็น้ำแข็งไม่ใช่เขาเรียกว่าน้ำค้างแข็งหรือที่เรียกกันว่าเหมยขาบนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะจำนวนทั้งหมด156แห่งซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวนถึง133แห่งโดยกระทรวงเนี่ยได้เตรียมที่จะรองรับนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในครั้งนี้เนี่ยเรียกว่ามีเป้าหมายนะคะในการผลักดันในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีพ.ศ. 2566เนี้ยคุณรู้ไหมคะว่าเขาจะผลักดันนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้นะคะ28ล้านคนโอ้โหอันนี้ขนลุกเลยก็คือเนี่ยจังหวะ2อาทิตย์สุดท้ายเนี่ย28ล้านคนโดยนายอรรถพลได้กล่าวว่าสำหรับการจัดงานที่อุทยานถ้ำหลวงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวหน้าหนาวที่เราจะหวนระลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์13หมูป่าติดถ้ำแล้วก็การเสียสละของจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวงณสถานที่แห่งนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เราจะคิดถึงตามชื่องานเลยนะคะก็คือให้หวนรำลึกถึงอุทยานแห่งชาตินี่แหละแล้วก็จังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศไทยเลยถึงจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองรองแต่หากใครได้สัมผัสกับเมืองเชียงรายแล้วจะพบว่านะคะเป็นเสน่ห์ของจังหวัดเชียงรายที่รับรองเลยว่าไม่เป็นรอง2จังหวัดไหนเลยโดยคุณอรรถพลนะคะยังได้กล่าวอีกว่าสำหรับการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวสายประจนภัยในถ้ำหลวงแล้วก็ขุนน้ำนางนอนในโถงที่2 3นักท่องเที่ยวสามารถจองคิวนะคะผ่านเพจได้เลยโดยเปิดให้นักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปไม่เกิน10คนโดยเรียกว่าจะมีผู้ชำนาญผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานโดยตรงเลยคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดระยะทางสำหรับการคิดค่าบริการนะคะ950คนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะจะคนละ 1,500 บาทยังไม่รวมค่าประกันยังไม่รวมค่าอุปกรณ์โดยจะเปิดให้บริการในถ้ำในโถง 2-3 วันละ2รอบนะคะโดยใช้รอบละประมาณ2ถึงต้องเรียกว่าเกือบ3ชั่วโมงอ่ะก็คือรอบหนึ่งเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้แสดงว่าเขากำลังจะบอกว่าไอ้2ชั่วโมงครึ่งเนี้ย950บาทเนี่ยโคตรถูกเลยเพราะว่าต้องใช้เจ้าหน้าที่5คนในการพาคุณเข้าไปดูแลความสะดวกอำนวยความสะดวกนะเพราะฉะนั้น950บาทแล้วเดี๋ยวมีเงินประกันด้วยมีค่าอุปกรณ์ด้วยที่จะต้องเสียต่างหากเขามองว่าไอ้สนุนราคาเนี้ยมันไม่แพงเพราะว่ามันต้องใช้พนักงานถูกไหมในการดูแลอำนวยความสะดวกคุณไม่สามารถเดินเข้าไปแบบเก๋ๆได้อะ
ถ้าคุณจะเดินเก๋ๆเนี่ยคุณเดินไปที่โถง1อันนั้นฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเป็นการผจญภัยนะคะในถ้ำคือจัดไปเลยเพราะว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่พาเขาไปด้วยแล้วก็บอกว่าเชื่อว่าในช่วงเวลาของการเปิดถ้ำแล้วก็เป็นฤดูกาลอันเนี้ยจะเปิดเฉพาะฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวเท่านั้นเพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักแล้วก็ต้องมีการตรวจสุขภาพของนักท่องเที่ยวในเบื้องต้นด้วยเชื่อว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาจองคิวกันเยอะมากพอสมควรอย่างไรก็ตามเนี่ยในการสำรวจถ้ำหลวงถ้ายังไม่สามารถสำรวจได้ถึง 100% ในขณะนี้เนี่ยถ้ำหลวงมีความยาวเป็นอันดับที่3ของประเทศไทยหากมีการสำรวจจนเสร็จแล้วอาจจะมีถ้ำที่มีความยาวที่สุดก็เป็นไปได้ก็คือหมายถึงว่าไอ้ถ้ำหลวงอันเนี้ยนะคะอาจจะขึ้นอันดับว่าเป็นถ้ำที่มีความยาวที่สุดของประเทศไทยเลยทีเดียวในขณะที่นายจอร์จนะคะมอริสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านถ้ำแล้วก็เป็นผู้ประสานงานทีมช่วยเหลือนานาชาติในเหตุการณ์13หมูป่าได้กล่าวว่าถ้ำหลวงเนี่ยเป็นถ้ำที่น่าสนใจของผู้ที่สำรวจถ้ำรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยรับรู้ถึงเหตุการณ์13หมูป่าในปี61แต่ก็ยังไม่มีใครเข้าไปเห็นถึงการช่วยเหลือภายในถ้ำว่ามันจะเป็นอย่างไรมีความยากลำบากแค่ไหนเจ้าหน้าที่จำนวนมากเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือกันได้อย่างไรโดยระยะทางตั้งแต่ทางเข้าจนกระทั่งถึงโถง3เนี่ยมีระยะทางประมาณ800เมตรในแต่ละจุดผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือการกู้นะคะสถานการณ์ของ13หมูป่าในครั้งนั้นแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ดำน้ำเนี่ยจากโถง9มายังโถง3ที่เป็นทั้งศูนย์อำนวยการประสานข้อมูลจากภายนอกและการนำน้องๆ13หมูป่าออกมาตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนที่จะออกไปข้างนอกจนกระทั่งสำเร็จบอกว่าการผจญภัยในถ้ำเนี่ยมีความน่าตื่นเต้นในถ้ำเนี่ยอาจจะมีบางจุดที่มันลื่นอาจจะต้องมีการปีนป่ายบ้างแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะเพราะว่ามีความปลอดภัยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดทางสามารถที่จะเข้าได้ทุกช่วงวัยยกเว้นผู้ที่มีปัญหาทางด้านของสุขภาพหรือว่าการเดินทั้งนี้เนี่ยงานหนาวนี้เที่ยวอุทยานแห่งชาตินอกจากเรื่องของการรำลึกนะคะในประวัติศาสตร์13หมูป่าติดถ้ำแล้วยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำเที่ยวท้องถิ่นแล้วก็มีพิธีในการระลึกถึงจ่าแซมด้วยแล้วก็นายณรงค์ศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในยุคนั้นนะคะซึ่งเสียชีวิตไปแล้วรวมทั้งนายดวงเพชรหรือว่าน้องดอมโอ้โหแสดงว่าในเหตุการณ์13หมูป่าตอนนี้คือมีคนเสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด3คนซึ่งจ่าแซมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถูกไหมคะส่วนผู้ว่าจังหวัดเชียงรายก็คือเสียชีวิตด้วยโรคตามหลังไปแล้วก็คุณดอมด้วยนะคะก็คุณดอมนี่รู้สึกจะมีเงื่อนงำเนาะเพราะว่าตามข่าวที่ออกมานี่ก็คือเหมือนกับว่าญาติก็รับไม่ค่อยจะได้เนาะจากการแถลงข่าวคือเขาพูดแบบเหมือนในลักษณะที่ว่าเออมันไม่ได้มีเงื่อนงำอะไรเป็นพิเศษอะก็คืออาจจะเป็นด้วยเรื่องของสุขภาพหรือยังไงก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเขาก็แถลงออกมาแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอ่ะเป็นอาการของการเจ็บป่วยของเขาอะไรประมาณนี้ไม่มีเงื่อนงำญาติก็อาจจะติดใจอ่ะเนาะเนี่ยอันนี้เป็นการบ่งบอกครั้งหนึ่งจำได้ใช่ไหมคะว่านี่เคยพูดเรื่องขององค์พามานานละแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของไม่ว่าจะกรณีของสู้ดีวะหรือว่าหมอกริบถูกไหมอันนี้ก็คือล่าสุดเลยในอายุ27ปีก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายทีนี้วันก่อนเราได้พูดถึงกบเองก็ลำบากนะในเรื่องของการมีข่าวออกมาจากอาจารย์สมศักดิ์เนาะว่าเป็นมะเร็งเต้านมทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้รายงานไปอ่ะบางคนซึ่งอาจจะชื่นชอบนะคะอาจจะศรัทธาในราชวงศ์จักรีเนี่ยก็มองนะคะว่าเฮ้ยเราเอาอะไรมาพูดมึงโกหกหรือเปล่าเขาอายุยังน้อยเขาจะเป็นได้ยังไงคือมี่ก็มีความรู้สึกว่าคนที่ใช้ตรรกะอะไรพวกนี้นี่ก็คือประหลาดอยู่ไม่น้อยนะเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรอ่ะคือเหมือนกับว่าเวลาที่มีการพูดถึงเรื่องเจ้าหรืออะไรเงี้ยคือ
คือคนจำพวกนี้ก็จะมีตรรกะความคิดอะไรแปลกๆอ่ะคือประมาณว่าเหมือนกับเขาคิดว่าคนในประเทศเราหรือว่าทั่วโลกเนี่ยจะต้องเป็นไปตามอายุไขการเวลาเท่านั้นก็คือทุกคนเนี่ยจะมีชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงอายุไขในช่วงสุดท้ายก็คือประมาณ100ปีอย่างเงี้ยเหรอคือต้องให้ครบ100ปีก่อนถึงจะเสียชีวิตเราก็เลยงงไงว่าอ้าวแล้วยังไงแล้วคุณไม่เคยได้ข่าวว่ามีใครเสียชีวิตมาก่อนในวัยเด็กอ่ะบางคนเด็กเพิ่งคลอดออกมาแล้วเสียชีวิตเลยก็มีนะเด็กที่อายุแบบว่าขวบ2ขวบแล้วเขาป่วยตายก็มีนะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยก็คือในกรณีของหมอกฤษอายุ27ปีก็ต่อสู้กับโรคมะเร็งนะคะระยะสุดท้ายจนซีมีรวมแล้วก็ใช้เวลาในการต่อสู้ก็ประมาณปีเศษๆนะที่เขาต่อสู้กับโรคนี้แต่สุดท้ายแล้วก็คือเหมือนมาหลอกให้ดีใจอะหลอกให้ดีใจพักหนึ่งว่าสามารถที่จะควบคุมได้ก้อนไม่โตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ก็ทุกคนที่ทราบอยู่เราถึงได้งงสำหรับคนที่จะมาแย้งว่าเอาอะไรมาพูดเขาอายุยังน้อยอยู่เลยจะเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเคยเห็นเขาออกงานก็ตามปกติคือนี่ก็กำลังจะถามคุณไงว่าคุณไม่เคยเห็นหรอบางคนเนี่ยมาทราบข่าวจากคุณหมอว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ไปในระยะเวลาอันรวดเร็วก็มีนะที่นี่เคยเจอในเว็บไซต์แล้วมีอ่านเจอเนี่ยคือเขามาเล่าให้ฟังว่าแม่เขาเนี่ยปวดหัวธรรมดาเลยแต่ปวดแล้วไม่ยอมหายซึ่งก็บ่นมาระยะหนึ่งแล้วว่าเนี่ยปวดหัวยังไงก็ไม่หายสุดท้ายแล้วก็เลยตัดสินใจไปหาหมอแล้วคุณรู้ไหมคะว่าไปหาหมอปุ๊บเนี่ยหมอก็บอกข่าวร้ายเลยว่าเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วคุณรู้ไหมคะระยะเวลาจากที่แม่ทราบก็คือไปหาหมอจนกระทั่งถึงสุดท้ายเนี่ยใช้ระยะเวลาเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองเสียชีวิตเลยคือมิจำได้เลยว่าตอนนั้นมิอ่านมิยังช็อกเหมือนกันอะช็อกว่าโอ้โหอะไรมันคือทำใจไม่ได้อะคือรวดเร็วมากอะเพราะฉะนั้นมิถึงได้พูดไงว่าถ้าคุณเป็นคนที่เสพข่าวเยอะๆอ่านข่าวเยอะๆคุณจะรู้เลยว่ามันมีเรื่องราวอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดคุณพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่เคยอ่านข่าวเพราะข่าวมันมีเยอะมากค่ะอย่างหมอกฤษไทยนี่ก็ใช่เขาก็เสียชีวิตด้วยอายุยังน้อยแล้วก็มีข่าวเยอะแยะมี่ก็เคยรายงานว่าเสียอายุแบบตอนที่เสียเนี่ยอายุประมาณ 3-4 ขวบก็ป่วยด้วยโรคมะเร็งเนี่ยแหละมี่ก็เลยแบบคุณโอเคคุณอาจจะรักเจ้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าคือไอการเอาตะกะอันนี้มาแย้งเราว่ามันดูตลกไงถูกไหมสมมติคุณจะบอกว่าโอ้โหโชคร้ายจังเลยหรือว่าโอ้โหแบบเป็นห่วงพระองค์ท่านหรืออะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันไม่น่ามาแย้งว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเพิ่งเห็นเมื่อวันก่อนมาออกงานรู้ว่าท่านยังอายุยังน้อยอยู่เลยจะป่วยได้ยังไงเฮ้ยมันใช่เหรอวะมันใช่เหรอแบบบางครั้งเราอ่านแล้วมันก็ตลกดีอะเนาะแบบสำหรับความคิดเห็นอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่ารักใครชอบพอเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าไอการแสดงความคิดเห็นอะไรพวกเนี้ยบางทีมันก็พอเราไปอ่านมันก็รู้สึกแบบตลกดีเหมือนกันนะว่ามันไม่เกี่ยวนะคุณโรคภัยไข้เจ็บมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุคุณเกิดมาวันหนึ่งคุณก็อาจจะมีโรคเลยก็ได้เด็กบางคนเนี้ยเกิดมาไม่กี่วันเนี่ยสู้ชีวิตมากเลยนะคืออยู่ในตู้อบมีการผ่าตัดนู่นนี่นั่นสายระยงระยางเต็มไปหมดมีค่ะเห็นไหมคะเราถึงได้บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะการเจ็บป่วยเนี่ยมันแล้วแต่ไงว่าเป็นพันธุกรรมนะหรือว่าเกิดอะไรเชื้อโรคเชื้ออะไรแทรกซ้อนก็ว่าไปนะแต่ว่าโอเคในเรื่องของฟ้าหญิงสิริวรรณวรีเนี่ยก็ต้องตามกันต่อไปนะเพราะตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามาแต่ถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังโอเคต่อมานะในเรื่องของถ้ำเนี่ยแหละก็คืออย่างที่บอกเลยว่าเขาก็มองนะคะว่าเนี่ยมีคนเสียชีวิตในทั้งในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็มาเสียชีวิตตามหลังก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าเศร้าแล้วก็เป็นการรำลึกด้วยแล้วมีก็คิดว่ามันก็เป็นการหารายได้ของจังหวัดนั่นแหละชัวร์เพราะว่ามันกระหึ่มขึ้นมาถูกไหมคะแล้วมันมีการเปิดเพราะฉะนั้นเขาก็อาศัยจังหวัดนี้แหละในการทำเหมือนคล้ายๆกับการรำลึกนิทรรศการด้วยเข้าไปดูซิว่าเฮ้ยเขารอดชีวิตกันยังไงอะไรแบบนี้แล้วก็เนี่ยจะมีการเปิดการท่องเที่ยวถ้ำหลวงแล้วก็การเปิดโถง2 3แล้วก็การออกร้านค้าด้วยนะมีร้านอาหารด้วยโหอย่าบอกนะว่าเปิดร้านอาหารในถ้ำ
ไม่อันนี้แซวเล่นเขาน่าจะเปิดกันหน้าถ้ำเนี่ยแหละนะคะก็เรียกว่าน่าจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยเพราะว่าเป็นการเรียกเงินอะว่ากันเถอะนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะเขาบอกว่าเขาจะเรียกนักท่องเที่ยวได้ถึง28ล้านคนเลยทีเดียวโอ้นี่ที่เขาเล็งเอาไว้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอันนี้นิดหนึ่งอาจจะเป็นรายละเอียดเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนนะคะก็บอกว่าคนไทยเนี่ย950ส่วนต่างชาติเนี่ย 1,500 บาทนะคะแล้วบอกว่าจะเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วยแล้วก็เรียกว่าเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดเชียงรายจะทำให้คนในจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีเงินมีทองเงินจะหมุนไปนะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพูดแนวนองว่าอะไรคือการที่คุณบอกว่าราคามันแพงเพราะว่าถ้าแจกยิบย่อยมาแล้วเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่ซุกซ่อนอยู่ในนั้นเยอะมากนะมาดูกันเขาบอกว่าอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการเที่ยวถ้ำหลวงตามรอยหมูป่าเนี่ยค่าใช้จ่าย950บาทมันจะแยกเป็นบุคลากรที่นำเที่ยวก็คือเห็นบอกว่าใช้ประมาณ5คนนะก็แสดงว่าอาจจะให้เจ้าหน้าที่คนละ100บาทอะไรประมาณนี้อันนี้สมมตินะคะสมมติแล้วก็บอกว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วย350บาทเอ้าไม่ใช่ละเพราะว่ามันยังมีผู้เชี่ยวชาญอีกนะมีผู้ช่วยอีกด้วย350บาทเจ้าหน้าที่กู้ภัยอ๋อเข้าใจละก็คือค่าใช้จ่าย950บาทเนี่ยมันจะแยกเป็นสำหรับบุคลากรนำเที่ยวนะคะ500บาทโดยใน500บาทเนี่ยเอาไปให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย100บาทเอาไปให้ผู้นำเที่ยวท้องถิ่น50บาทเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ช่วย350แล้วก็กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยไม่ใช่ผู้ป่วยสิกองทุนช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่านะ150บาทแล้วก็กองทุนสวัสดิการถ้ำหลวงนะคะ300บาทก็คือเขาพูดว่าเอาตรงไหนมาแพงอ่ะคือมันต้องใช้บุคลากรเยอะแยะไปหมดเนี่ยเห็นไหมคะที่เป็นคนนำเที่ยวมีท้องถิ่นด้วยมีผู้เชี่ยวชาญด้วยอะไรด้วยก็คือไม่แพงแล้วยังไม่พอนะยังมีการเข้าไปจ่ายค่าประกันมีค่าประกันเพิ่มด้วยแล้วก็มีค่าอุปกรณ์เพิ่มด้วยซึ่งอันนี้พูดจริงๆนะด้วยความสัตย์จริงมิมองว่าถ้าให้เราวิจารณ์ด้วยความเป็นธรรมอ่ะมิมองว่าถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยต่างชาติเต็มใจจ่ายเลยเชื่อมั้ยเพราะว่าถ้าต่างชาติเนี่ยเงินมันจิ๊บจ้อยมากอ่ะเงินมันน้อยมากแล้วเขาก็สนุกสนานในการที่ได้เข้าไปผจญภัยมิมองว่าต่างชาติเนี่ยยินดีจ่ายเลยแต่ว่าคนไทยก็ว่าไปนะเพราะว่ามันแล้วแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะเข้าไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นมันก็โอเคไงแต่ว่าถ้าสมมติว่าในแง่ของคนอื่นเขาก็อาจจะมองว่าราคาแพงก็ได้แต่ว่าจริงๆถามว่ามีอยากรู้ไหมก็อยากรู้นะเพราะว่าคือเราไม่เคยเข้าไปในถ้ำนี้เราไม่รู้ว่ามันกว้างขนาดไหนเพราะตอนนั้นที่มันมีข่าวไอ้13หมูป่าเนี่ยนะมีก็เคยจินตนาการว่าเฮ้ยถ้ำมันแบบเล็กๆหรือยังไงวะคือมุดเข้าไปเหมือนที่มีได้เล่าให้ฟังเนี่ยว่าถ้ามันเล็กมากเนี่ยพอเรามุดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเราถูกตัดจากภายนอกอะแล้วมันเหมือนกับว่ามันอึดอัดนะถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆมีใครเลื่อนเอาหินมาปิดปากถ้ำอันนี้แค่เวอร์เนาะแค่พูดเล่นว่าไอ้ระหว่างโถงเนี่ยโถงเล็กโถงน้อยพวกเนี้ยโถงมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะถ้าโถงปากสมมตินะคะว่าปากถ้ำเนี่ยมันพอดีตัวแล้วมันต้องมุดเข้าไปแล้วมันก็พอเข้าไปมันเหมือนเป็นห้องหนึ่งอะไรเงี้ยมีก็ยังคิดเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดใครคิดจะเก็บเราอ่ะมันเอาอะไรมาอุดไว้เราก็ออกไม่ได้แล้วนะหรือว่าถ้าน้ำมันเข้ามามันก็เป็นอย่างที่13หมูป่าเนี่ยแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือมีก็บอกไปแล้วว่ามีไม่เคยเข้าไปเพราะฉะนั้นเราเลยไม่รู้ไงว่าความใหญ่ของแต่ละโถงเนี่ยมันแค่ไหนแต่ว่าจากที่เราได้เห็นภาพข่าวเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าถ้ามันใหญ่พอสมควรนะเราก็เลยแบบถ้าจริงๆเป็นความอยากรู้อยากเห็นของมี่เนี่ยมี่ก็อยากเข้าไปดูเหมือนกันนะว่ามันใหญ่ขนาดไหนวะแล้วแต่ละโถงที่เห็นพูดไปถึงโถง9อ่ะโอ้แสดงว่าถ้ำข้างในใหญ่มากอ่ะมันก็พูดลำบากอ่ะแต่ถ้าเกิดเข้าไปแล้วมันมีขี้ค้างคาวเยอะๆนี่มี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะก็กลัวในเรื่องของเชื้อแบคทีเรียอะไรประมาณเนี้ย
เออแล้วมีถามนิดนึงว่าทุกคนจะเข้าหรือเปล่านะคะสวัสดีคุณติ๊กติ๊กค่ะนะคะขอบคุณนะคะสำหรับกาแฟคุณลีนะคะสวัสดีค่ะคุณวิโรจน์นะคะคุณวิโรจน์บอกว่าเนินมะปรางแต่มีถ้ำหลายหมู่บ้านบ้านผมอยู่ชมพูชื่อถ้ำพระธรรมพระธรรมมาสเหรอคะคุณลันตาบอกว่าเจ้ามันไม่รักเราหรอกนะคะคุณลีบอกว่าแม่เรานี่แหละเป็นโอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณลีเพราะว่าพักเนี้ยมีจะได้ยินแบบคนที่เป็นโรคเนี้ยเยอะมากเลยอ่ะเออมันทำให้เรามีความรู้สึกสงสารน่ะจริงๆนะก็ขอให้คุณแม่ของคุณลีนะคะยังไงอ่ะเราไม่แน่ใจว่าตอนนี้การรักษาเป็นยังไงนะคะก็ขอให้พบกับข่าวดีก็แล้วกันนะคะพอพูดเรื่องนี้แล้วก็หดหู่เลยเนาะแล้วก็สวัสดีคุณวิโรจน์นะคะบอกว่าถ้ำนี้เคยมีพระเข้าไปปฏิบัติธรรมแต่ทางกรมอุทยานเนี่ยไม่ให้อยู่แต่ประชาชนขึ้นเขาไปชมได้โอเคขอบคุณค่ะคุณแพรรี่นะคะสวัสดีค่ะบอกว่าเรารู้สึกว่าหญิงกบเนี่ยน่าจะเป็นมาตั้งแต่เริ่มมีโครงการแล้วแพลตเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันทั้งบ้านน่าจะหมายถึงว่าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันทั้งบ้านเปล่าอันนี้เรื่องจริงนะที่ใครได้ฟังที่มีพูดเรื่องที่เป็นการทำบุญเพื่อตัดกรรมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องจริงนะเพราะเราพูดไปแล้วไงว่าในประชาชนชาวบ้านก็เหมือนกันก็คือเขาก็จะทำลักษณะแบบนี้แหละก็คือเหมือนกับว่าตัวเองด้อยในส่วนไหนก็เอาบุญเนี่ยไปเสริมแล้วตอนแรกเนี่ยที่มีข่าวของอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยคือจริงๆนะพอมีไปหาแล้วแบบรู้สึกใจเต้นเลยอะใจเต้นตึกเลยว่าเฮ้ยมันมี2โครงการแบบติดๆกันเลยอะเออก็คือในเดือนสิงหาเขามานั่งออกแบบไอ้บราถูกไหมคะเออแล้วก็มีการเปิดตัวอะไรเงี้ยพอมาเดือนตุลามีการนำไปบริจาคแล้วก็มีการเชิญชวนให้คนเนี่ยมาร่วมการบริจาคด้วยโอ้โหนี่มันยิ่งเข้าแบบเข้าแก๊ปเลยอะเพราะปกติแล้วเนี่ยคือการที่เจ้าจะมาให้ร่วมกันทำบุญอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นคล้ายๆแบบมหากุศลอะไรประมาณเนี้ยจริงๆนะเหมือนคล้ายๆว่าเขาเปิดโอกาสให้คนเนี่ยมาร่วมกันทำบุญในโครงการที่เขาตั้งขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการบอกด้วยว่าการที่เชิญชวนให้คนมาอุดหนุนไอ้บราของเขาเนี่ยเพื่อที่จะได้เอาไปสมทบทุนอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับคล้ายๆว่าเขาเนี่ยจะให้มันเป็นโครงการอิ่มบุญอะไรประมาณนี้ไงก็คือเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันให้โครงการเนี้ยมันใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับมันเป็นมหากุศลของเขาอ่ะอันนี้พูดเรื่องจริงนะเออมันก็เลยมีความรู้สึกว่าโดยส่วนตัวมี่มองว่าเออมันเข้าเขามากเลยอ่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราไปสาปแช่งหรือยินดีอะไรไม่ใช่นะเราแค่พูดถึงข้อเท็จจริงแค่นั้นเองเพราะเราก็พูดแล้วไงว่าโดยส่วนตัวเนี่ยมี่ไม่เคยคิดที่ว่าจะไปสาปแช่งอะไรใครแต่ว่าเราแค่รายงานไปตามเรื่องนะถ้าสมมติว่าอาจารย์สมศักดิ์เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องนี้เราก็ไปหาข้อมูลแล้วถ้ามันมีเราก็จะรายงานไปตามนั้นนะคะแต่ว่าส่วนใครจะคิดว่าเรามาสาปแช่งอันนี้บอกก่อนไม่ได้สาปแช่งมันเป็นในเรื่องของการรายงานข่าวนะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราอ่ะสมมติว่าเราได้รับทราบข่าวว่าคนข้างบ้านเราเป็นมีถามนิดนึงอย่างเราจะไปสมน้ำหน้าเขาหรอมันก็ไม่ใช่ไงพอเรารู้ปุ๊บเราก็โหขอแสดงความเสียใจด้วยบางทีเนี่ยเรายังไม่อยากจะไปเจอหน้าเขาเลยด้วยซ้ำสาเหตุที่ไม่อยากไปเจอหน้าคืออะไรไหมคะคือเราไม่รู้เราจะทำหน้ายังไงเราไม่รู้ว่าเราจะแบบคือเศร้าขนาดไหนอ่ะคือคล้ายๆว่าเราเห็นใจเขาไงถูกไหมคะมันก็พูดไม่ออกอ่ะคือเราก็เลยไม่รู้ว่าเราถ้าเราเจอเขาเราจะเศร้าขนาดไหนเราจะเสียใจขนาดไหนว่าเราอยากแสดงความเสียใจกับเขาด้วยนะสู้ๆนะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันยากนะในการที่จะให้คนมีกำลังใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เพราะฉะนั้นก็บอกเลยค่ะว่าเราไม่ได้แช่งนะสำหรับใครที่จะบอกว่าเราพูดทำไมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติเหมือนอย่างเหมือนเรื่องขององค์พระ
ถามว่าเราพูดทำไมก็เป็นการรายงานข่าวให้ทุกคนรู้ไงถูกไหมแล้วตอนนั้นที่สามกีบพูดมาก่อนถ้าสามกีบไม่พูดคุณจะรู้ไหมล่ะถูกไหมทุกวันนี้ยังมืดดำอยู่เลยยังมีการสวดมนต์กันอยู่เลยนะรู้ไหมคะไหนก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวมิจะพูดให้ฟังพอพูดมาถึงเรื่องนี้ก็จะเล่าให้ฟังสักครู่นะคะเพราะว่ามิก็มีความสงสัยอยู่ก็มาดูข่าววันนี้กันอันนี้ถือว่าเป็นการอัปเดตขององค์พาก็แล้วกันนะคะก็คือทางวัดป่าพุทธพจน์หิริไม่ใช่หิริขออภัยวัดป่าพุทธพจน์ริพุนชัยธรรมยุทธนะคะในพระราชูปถัมภ์ก็มีการอัปเดตเนาะอัปเดตอันนี้เมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะสัตตบุรุษแสดงออกถึงความเป็นสุภาพชนอย่างรู้จักการรู้ตนรู้กาลเทศะอย่างรู้ประโยชน์ความเหมาะควรด้วยสัตตบุรุษเป็นผู้ศึกษาธรรมเข้าใจในอัตถะมีความเคารพธรรมการพูดการจาจึงเป็นไปอย่างถูกการถูกธรรมคำจริงไพเราะอ่อนหวานสมานจิตมีประโยชน์ประกอบไปด้วยเมตตาจึงได้เห็นถึงการแสดงออกทั้งกายวาจาที่ตรงกับใจไม่ซ่อนเร้นเรียกว่าเปิดเผยสามารถที่จะเห็นได้รู้ได้ทางหน้าตาคำพูดกริยาท่าทางแม้สุภาพสตรีที่มีความเป็นสัตตบุรุษก็เฉกเช่นเดียวกันที่แสดงออกทางกริยาอย่างนอบน้อมนิ่งสงบเปิดเผยไม่ซ่อนเร้นมีมารยาทมีความสำรวมในการแสดงตนเมื่ออยู่ใกล้คู่ชีวิตผู้นำตนในท่ามกลางสมาคมการได้สนทนากับท่านประธานองคมนตรีก็คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์และภริยาท่านองคมนตรีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และภริยาและอีกหลายท่านทั้งผบ.ทร.ภริยาแล้วก็พลเรือเอกพิเชษฐ์และอีกหลายท่านเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาณกองทัพเรือในงานมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชระราชธิดาซึ่งทรงประชวรมาครบ1ปีในวันดังกล่าวนับเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งโอ้อันนี้คุณรู้ไหมคะคือใครคนนี้เป็นจะเรียกว่าเป็นพระหลวงไหมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่นี่คือสิ่งที่เขาโพสต์ร่ายยาวลงมาชื่นชมถึงการจัดพิธีกรรมเพื่อองค์พานะคะแล้วคนที่เข้าร่วมคือใครก็คือองคมนตรีซึ่งมีความเกี่ยวพันกับราชวงศ์จักรีทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะต่อมาดูกันเขาบอกว่าโดยเฉพาะท่านประธานองคมนตรีที่ตั้งใจใส่ใจในการเคารพธรรมปฏิบัติธรรมอย่างมีความศรัทธาจึงได้เห็นลักษณะการพูดการจากริยาท่าทางเหมาะสมยิ่งต่อความเป็นสัตตบุรุษได้รับความไว้วางใจแล้วก็จากกษัตริย์ไทยเนี่ยแหละให้มีการดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีซึ่งถือได้ว่าเป็นที่สุดของที่สุดของแจ้ไม่ใช่ที่สุดของที่สุดของเกียรติยศที่ชาวไทยล้วนชื่นชมยินดียิ่งด้วยอายุ82ปีกับการพูดจาท่วงท่าทีดำเนินไปอย่างเหมาะตามพรรษาพุตามพรรษายุการเหมาะควรอย่างยิ่งจึงให้ระลึกถึงสุภาษิตที่ว่าไม้จันทร์แม้แห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นหอมหัสดินแม้ก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยแม้เข้าสู่หีบยนต์ก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมที่สำคัญสัตตบุรุษไม่มัวเมาในอำนาจลาภยศสรรเสริญสุขที่โลกมอมเมาเพราะมีสติปัญญารู้ธรรมจึงไม่แพ้พ่ายต่ออำนาจกิเลสเดี๋ยวเบรกก่อนอันนี้คือวาจาของพระนะซึ่งเราก็ทราบอยู่ว่าเป็นสายธรรมยุทธก็คือเป็นพระสายวังเนี่ยแหละอวยโอ้โหอวยสะบัดเลยคืออ่านแล้วรู้สึกขนลุก
คือเขาบอกว่าองคมนตรีเนี่ยอย่างสุรยุทธ์จุฬานนท์เนี่ยคือไม่ได้เป็นคนที่หลงในลาภยศสรรเสริญอะไรเลยแต่แม่งเป็นองคมนตรียันจนจะแย้มฝาอยู่แล้วอ่ะคุณดูแล้วกันก็ยังคงมีเกียรติที่สุดของที่สุดนะคะมันก็เลยงงว่าสรุปแล้วเนี่ยคือเราเชื่อคำพูดของพระองค์นี้ได้เปล่าซึ่งเป็นพระสายธรรมยุทธเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นสายวังโดยตรงเนี่ยเห็นไหมคะก็คือรับหน้าที่มาอวยจริงๆเลยอ่ะเขาชื่ออะไรนะออริยะออริยะอะไรสักอย่างนึงแหละแต่เดี๋ยวเข้าไปดูกันเดี๋ยวอ่านให้จบก่อนเขาบอกว่าเนี่ยคือไม่แพ้ต่ออำนาจกิเลสจึงไม่ต้องกล่าวถึงความลุ่มหลงในอำนาจลาภยศสรรเสริญของผู้อื่นที่หลายๆคนกำลังโง่งมลุ่มหลงอยู่ใต้ชายคาบารมีของผู้อื่นผู้นี้จะไม่สนใจใส่ใจในธรรมไม่เคารพสัจธรรมอย่างแท้จริงแต่จะใคร่หาอำนาจธรรมที่ตนเชื่อว่าสามารถให้ประโยชน์สนองความต้องการของตัวเองแล้วก็หมู่คณะตัวเองได้การแสวงหาอิทธิฤทธิ์ที่ขาดปัญญาไร้อำนาจคุณธรรมจึงเป็นพฤติกรรมของคนเหล่านี้ด้วยความเขลาเบาปัญญาจึงมีอากัปกิริยาซ่อนเร้นไม่จริงใจหากได้ฟังการพูดจาจะรู้ชัดเพราะว่ามีผลต่อผลประโยชน์คำนึงแต่ผลประโยชน์เพื่อตนแม้จะอ้างอิงใครใครก็เป็นเพียงแค่คำพูดอำพรางที่เด่นชัดของคนพวกนี้ก็คือพูดคำไม่จริงไม่เป็นธรรมชอบส่อเสียดติฉินนินทาไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าโอ้โหนี่เขาด่าเราหรือเปล่าเนี่ยด่ามีหรือเปล่าเนี่ยบุคคลผู้เคารพธรรมด้วยขาดเมตตาธรรมแท้จริงจะดำรงอยู่แต่เพียงชอบใจไม่ชอบใจเป็นเครื่องชี้นำชีวิตคนพวกนี้หากอยู่ใกล้นายก็จะเอาใจนายเก่งไม่ว่าผิดไม่ว่าถูกจึงไม่มีคำว่าคัดค้านไม่เห็นด้วยเข้าตำราลูกขุนพลอยพยัคฆ์แต่ที่สุดแล้วสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าเราหรือว่าใครย่อมเป็นไปตามกฎแห่งกรรมรับผลดีชั่วจากการกระทำหนีไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทใดก็ตามนะลงชื่อพระออรยวังโสนะซึ่งมีขอเติมว่าน่าจะเป็นอวยอรยวังโสมากกว่าเพราะว่าอวยเต็มที่เลยแต่ว่าในนี้นะใครฟังอยู่แล้วเป็นลูกศิษย์ลูกหานี่คืออย่าดิ้นพลาด นะเพราะว่ามีพูดเรื่องจริงเพราะเขาเป็นพระสายธรรมยุทธ์ซึ่งสายธรรมยุทธ์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นพระสายวังแล้วเขาจะต้องอวยทางสถาบันถ้าไม่อวยเนี่ยคือไม่ได้ขึ้นแน่นอนคนที่อยู่ในสายวังเนี่ยก็คือจะได้รับการดันของทางสายเขาอยู่แล้วจะไม่มีข้ามไปสายบ้านเหมือนที่ผ่านมาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ของพระไพวันหรือว่าหลวงพี่แพรรี่เนี่ยเขาก็ได้พูดเลยนะคะว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับตามกำหนดอะนะที่ใครจะได้สมณะหรือว่าใครจะได้ขึ้นมาเป็นใหญ่อะเห็นไหมคะว่าเราถึงได้พูดไงว่าจริงๆแล้วเราไม่ค่อยศรัทธาเลยนะพวกพระที่มานั่งแย่งเรื่องการขึ้นสมณศักดิ์อะไรประเภทเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการที่มีอ่านคำพูดของคุณเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณก็ยังนั่งพร่ำว่าคนอื่นเรื่องว่าอยากได้ใครมีหรือว่าหลงในอำนาจยศอ้าวแล้วพวกคุณไม่ได้หลงในอำนาจยศหรอที่คุณขึ้นมาเป็นสมณศักดิ์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือตัวดีเลยเป็นพระที่ไม่ได้ลดเลิกละอะไรเลยถูกไหมคุณเป็นพระชั้นครูเป็นพระชั้นสูงอะไรของคุณก็ไม่ทราบนะนี่มีบอกตามตรงว่ามีไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่เพราะว่ามีมองว่าพระที่ดีเนี่ยควรที่จะลดเลิกละไม่ใช่ว่าคุณไปนั่งมีชั้นครูมีความเป็นสมณะทั้งหลายแหล่แล้วก็มีเงินเดือนที่สูงสักอะไรขึ้นไปมีรถประจำตำแหน่งมีคนมากราบกรานอะไรเรามองว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือศักดินาเท่านั้นแหละนะคะคือพระเนี่ยควรที่จะไม่ได้ยึดติดอะไรกับพวกนี้แต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพระที่ยึดติดทั้งสิ้นโดยเฉพาะสายธรรมยุทธเนี่ยเราเห็นชัดมากเพราะว่าเขาได้ขึ้นเป็นสมณศักดิ์ทั้งนั้นเลยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคะว่าเขาก็รับหน้าที่ในการมาอวยองคมนตรีหรือว่าประธานองคมนตรีชื่นชมบารมีใหญ่เลยว่าสรยุทธเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไม่ได้ยึดติดมันจะไม่ยึดติดได้ยังไงอ่ะก็บอกแล้วว่าจะแย้มฝาอยู่แล้วเนี่ยอายุ82คุณก็ยังได้อำนาจบารมีเต็มที่เพราะว่าเป็นประธานองคมนตรียันลงไปข้างล่างเลยเอาง่ายๆมันก็เหมือนกับว่าเปรมิกานั่นแหละนะก็คือกว่าจะได้ตัดในเรื่องของงบประมาณภาษีแผ่นดินเนี่ยคุณคิดดูว่าอายุเท่าไหร่90เท่าไหร่ที่เขาเสียชีวิตอ่ะ
แล้วก็น้ำไฟอะไรไม่เสียเลยนะเออนั่นอ่ะจบจบจนตั้งแต่นั้นหนุ่มยันแก่เลยอ่ะคือไม่ได้เสียอะไรเลยพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นภาษีแผ่นดินทั้งนั้นเลยแต่ว่าคุณดูนะล่าสุดก็มีการผนวกอหตเข้าไปอีกด้วยเออแล้วอหตคนที่เป็นกบฏแผ่นดินอ่ะเราเอาผิดเขาไม่ได้แถมยังได้รับการส่งเสริมได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีของพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นอีหยังวะไหมอีหยังวะเออจริงๆนะอันนี้ก็คือในวันที่17นะพระออารยวังโสเนี่ยก็ได้มีการต้อนรับนะคะคณะขององคมนตรีสุรยุทธ์จุฬานนท์เนี่ยแหละแล้วก็มาทำพิธีให้กับองค์พาด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบค่ะสำหรับใครนะคะที่ถามว่าเรื่องราวขององค์พาเป็นยังไงพอดีว่าเราเจอเราก็นำมาเล่าสวนฟังเพราะว่าที่ผ่านมามิก็อัปเดตไปแล้วแหละว่ามีแต่สวดสวดสวดแล้วก็สวดทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้คือคำตอบไงเราถึงได้บอกว่ามันชัดยิ่งกว่าชัดซะอีกในเมื่อคนที่เป็นเจ้าของยังไม่สามารถมางานมูลนิธิตัวเองได้เลยเพื่อนพึ่งพาทั้งแม่ทั้งลูกคือมาไม่ได้เลยแค่นี้มันก็ชัดแล้วแล้วก็มีการสวดมาอย่างต่อเนื่องแค่นี้คือคำตอบชัดเจนเลยค่ะต่อมานะคะมาดูกันเขาบอกว่าสวดมนต์ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลณกองทัพเรือนะคะเจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้นฤดูหนาวเริ่มนับ1เมื่อ12ธันวาคม2566ที่ผ่านมาพระสงฆ์ลงอุโบสถกระทำสังฆกรรมฟังสวดปาติโมกอันเป็นไปตามพระวินัยนิยมบรมพุทธบัญญัติให้พระสงฆ์นั้นถือปฏิบัติกันมาเป็นอริยะประเพณีในพระพุทธศาสนา14ธันวาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ระลึกได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงประสบเหตุประชวรหมดสติด้วยอาการทางพระหฤทัยขณะทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารปากช่องนครราชสีมาในวันที่14ธันวาคมตรงกับเวลา 18:20 นโดยได้เสด็จประทับรับการรักษาณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่เห็นไหมคะนี่คือการอัปเดตของพระนะประทับรักษามาตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครบ1ปีพอดีค่ะยังไม่มีข่าวอะไรออกมาเลยกองทัพเรือและองค์กรต่างๆตลอดจนกระทั่งประชาชนที่มีความจงรักภักดีในพระองค์ท่านจึงได้จัดงานเจริญพระพุทธมนต์อบรมจิตภาวนาขึ้นที่หอประชุมกองทัพเรือในวันที่14ธันวาคมระหว่างเวลาโอ้โหอันนี้คุณรู้ไหมคะว่าต้องเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวที่องค์พาเกิดอุบัติเหตุด้วยนะโอ้โหเขาเรียกว่าถือเคล็ดยิ่งกว่าถือเคล็ดอีกนะก็คือปฏิบัติการเนี่ยในระหว่างเวลา 18:00 นจนกระทั่งถึง 19:30 นเพื่อ น้อมถวายเป็นพระบุศลโดยมีทางสุรยุทธ์จุฬานนท์นะคะประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งเป็นการจัดงานดังกล่าวแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่ามกลางบรรยากาศที่มีความศักดิ์สิทธิ์อันเนื่องมาจากการฟังธรรมอบรมจิตภาวนาโดยเจตนาเพื่อที่จะถวายเป็นพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกันนับว่าเป็นการเจริญมงคลอายุวัฒนะที่สำคัญยิ่งในห้วงเวลาของรอยต่อที่พระองค์ท่านทรงพระเขาเรียกว่าอะไรทรงพระประชวรแล้วก็หมดพระสติไปเมื่อปีที่ผ่านมาแค่นี้คือคำตอบไหมแค่นี้ชัดมากเลยนะการที่พระออกมาพูดแบบนี้แสดงว่าเขาเรียกว่ายังไม่ได้สติอะไรเลยแล้วมันเหมือนกับเป็นการรอปฏิหารด้วยการทำพิธีระหว่าง 18:00 นจนกระทั่งถึง 19:30 นเพื่อให้มันมีปฏิหารนะคุณดูแล้วกันว่านี่คือการอัปเดตที่ชัดเจนมากที่สุดนะคะภายใต้พระสายธรรมยุทธยังพูดเลยว่าเป็นการถวายเป็นพระกุศลให้กับองค์พาในช่วงระยะเวลาห่วงเวลาของรอยต่อที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงหมดพระสติไปที่ผ่านมาแสดงว่าที่ผ่านมายังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยจ้ะเพ
พราะคุณดูการอัปเดตของพระพระยังพูดเลยว่าใช้ทางธรรมเนี่ยเข้าไปเสริมบุญญาบารมีลอยต่อว่าจะสามารถไปดึงจิตวิญญาณกลับมาได้อะไรประมาณนี้คือเนี่ยแหละชัดเจนแล้วพระบอกว่าการจัดงานเจริญพระพุทธมนต์สืบมงคลชีวิตด้วยการปฏิบัติบูชาในครั้งนี้จึงมีความหมายอย่างยิ่งต่อผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตวิถีธรรมซึ่งควรอย่างยิ่งต่อการชื่นชมในความจงรักภักดีของผู้บัญชาการทหารเรือที่เข้ามารับหน้าที่เป็นแม่งานบริหารจัดงานให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ตามวิถีธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงการสวดมนต์แท้จริงนั้นแล้วเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาที่จะนำไปสู่การประกาศคุณงามความดีของพระพุทธธรรมพระพุทธสงฆ์พระสงฆ์นะขออภัยเอาง่ายๆก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแหละเมื่อผู้สวดรู้แล้วก็เข้าใจในความหมายธรรมในบทสวดยิ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจที่เพียรชอบประพฤติชอบตามหลักธรรมคำสั่งสอนมีความสนใจใส่ใจใคร่ครวญจนรู้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนนั้นและนำไปสู่ความสำลิดผลตามความมุ่งหวังในทางสัมมาทิฏฐิยิ่งได้สวดมนต์ร่วมกันเป็นจำนวนมากยิ่งกระตุ้นให้เกิดพลังธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์จนเกิดปิติและความสุขแก่ผู้ที่มาร่วมสวดมนต์กันทั่วหน้าโอ้โหเป็นไงปิติมากเลยนะคะมาสวดกันทั้งกลมเลยแล้วก็บอกว่าการสวดมนต์หนึ่งจึงต้องควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการเจริญพรหมวิหารธรรมเพื่อให้จิตตั้งมั่นในความเมตตากรุณาที่จะเป็นไปให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นจิตที่ญาณนลาภีบุคคลทั้งหลายสามารถเข้าถึงได้เพื่อเป็นบาดฐานสู่การวิปัสสนาต่อไปจึงได้เห็นการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมก่อนที่จะนำเข้าสู่การสวดมนต์หรือว่าเริ่มการสวดมนต์แล้วจึงนำไปสู่การฟังธรรมปฏิบัติธรรมซึ่งก็คงจะแล้วแต่ความถนัดความชอบใจของแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มคณะว่าควรจะทำอย่างไรก่อนกันแต่ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้ชักนำให้ห่างกันออกไประหว่างการสวดมนต์และการปฏิบัติธรรมเพราะที่สุดแล้วก็ต้องมาบรรจบกันที่จิตใจของผู้สวดผู้ปฏิบัติธรรมให้เกิดความสงบอันเป็นฐานที่ตั้งของความสว่างคือถ้าไม่สงบก็ไม่สว่างเป็นความสว่างที่เกิดจากความสงบที่จะนำไปสู่การรู้ความเข้าใจในธรรมชาติชีวิตว่าที่สุดต้องแปรปรวนแตกดับสิ้นไปเป็นธรรมดาชัดไหมคะคุณฟังนะคำตอบของพระท่านนะชัดหรือเปล่าว่าจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตก็คือเป็นการสอนไกลๆเลยว่าจงรู้เอาไว้ว่ามันคือสัจธรรมมันคือธรรมชาติของชีวิตว่าถึงที่สุดแล้วก็ต้องแปรปรวนแตกดับสิ้นไปเป็นธรรมดาอันนี้คือพระกำลังจะบอกอะไรพวกสรยุทธ์ทั้งหลายหรือว่าพระกำลังจะบอกอะไรราชวงศ์จักรีนะฟังดีๆจ้ะเขาบอกทุกสรรพสิ่งแล้วนะคะล้วนแล้วอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันก็คือธรรมชาติที่เรียกกันว่ากฎอิทัปปัจจยตาขออภัยนะเพราะว่าภาษาบาลีมีไม่ค่อยได้สัมผัสนะคะมีก็เลยมั่นใจว่าตัวเองอาจจะออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยขอให้ดูในเนื้อหาก็แล้วกันบอกว่าจึงวางใจเป็นกลางๆสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นด้วยความเข้าใจเป็นธรรมดาในธรรมธาตุนั้นๆว่าย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวมีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความกำหนดตายตัวเป็นธรรมดาว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์และสิ่งนั้นไม่ใช่อัตตาตัวตนความรู้ความเข้าใจในกฎธรรมชาติจะทำให้เกิดการปล่อยวางอ่ะเก็ตไหมจ๊ะทุกคนจงปล่อยวางเพราะว่ามันคือธรรมชาติอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดมั่นจนเกินจริงด้วยความรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยที่มีอยู่สิ่งนั้นจึงมีเมื่อเหตุปัจจัยสิ้นไปสิ่งนี้จึงย่อมสิ้นไปโอ้โหเป็นคำตอบที่ฟาดเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเอง
ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวจึงมิได้ชักนำให้เฉยเมยกับปัญหานั้นหากแต่ให้เข้าใจถึงปัญหานั้นๆอย่างตรงปัญหาเพื่อทำการแก้ไขให้ถูกเหตุแห่งปัญญานั้นๆตามกฎความเป็นจริงที่เรียกกันว่าสัจธรรมของชีวิตนั่นเองแม้แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วในที่สุดให้วางใจลงปลงใจรู้เข้าใจให้เป็นธรรมว่าที่สุดแล้วโลกย่อมเป็นเช่นนี้เองต้องเป็นเช่นนี้ไม่แปรเป็นอย่างอื่นเมื่อเกิดมาย่อมพบกับความทุกข์ทุกข์เพราะทุกสัตว์สิ่งย่อมที่จะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงยากจะต้านทานชราภาพย่อมมีในความเป็นหนุ่มสาวพยาธิธรรมย่อมมีในความไม่มีโรคมรณะธรรมย่อมมีในชีวิตชัดไหมคะมรณะธรรมย่อมมีในชีวิตแม้ผู้ใดจะมีชีวิตอยู่เป็นร้อยปีผู้นั้นก็ไม่พ้นความตายไปได้โอ้โหคืออันนี้ขอบคุณสำหรับคำตอบของท่านที่ท่านได้บอกไกลๆนะเนี่ยจริงๆบอกว่าสัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นเบื้องหน้าความตายย่อมไม่ละเว้นอะไรอะไรพร้อมที่จะย่ำยีทั้งหมดทีเดียวความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจากบทสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาที่แสดงถึงสัจธรรมความจริงของชีวิตที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติทำให้เกิดการชักนำไปสู่การปฏิบัติตนอย่างเคารพธรรมเพื่อเข้าถึงประโยชน์แห่งธรรมด้วยการสร้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นเบื้องต้นที่นำไปสู่สัมมาปฏิบัติในขั้นศีลสมาธิเพื่อปัญญาและปัญญาเป็นไปเพื่อวิมุตติการสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาจึงมีคุณค่ายิ่งด้วยเป็นบาทฐานของการศึกษาปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงหลักธรรมด้วยปัญญาพระพุทธองค์ได้ตรัสยกย่องการปฏิบัติบูชาไว้ดังต่อไปนี้ว่าอานนท์การบูชาเหล่านี้แม้จากดอกสาละที่ผลิโปรยลงมาบนสรีระอย่างผิดฤดูกาลดอกมณฑารบจุลไม้จันทร์ดนตรีล้วนแล้วแต่ของทิพย์ได้ตกลงและบรรเลงขึ้นเพื่อบูชาพระตถาคตเจ้าอานนท์การบูชาเหล่านี้หาชื่อว่าตถาคตเป็นผู้ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วไหมอานนท์ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นย่อมชื่อว่าย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดอานนท์เพราะฉะนั้นเธอพึงกำหนดใจไว้ว่าเราจักประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ดังต่อไปนี้การสวดมนต์อบรมจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลจึงควรปฏิบัติหากผู้ปฏิบัตินั้นมีความรู้ความเข้าใจในธรรมเพื่อหวังผลขออำนาจแห่งธรรมได้ขจัดทุกข์โรคภัยทั้งปวงขอผลแห่งธรรมพึงได้ถึงบุคคลที่เรารักเราเคารพที่พึงจะได้รับอานิสงส์ดังกล่าวตามเจตนาของเราทั้งหลายผู้กระทำผู้ปฏิบัติธรรมด้วยสัจจะกิริยาดังกล่าวที่กระทำด้วยดีแล้วนี้ขอพึงบังเกิดความสำเร็จที่ตั้งจิตอธิษฐานทำทุกประการเทอญเจริญพรปักธงธรรมโดยพระอาจารย์อารยวังโสหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ณวันศุกร์ที่15ธันวาคมญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังแล้วโปรดคิดตามมนุษย์ทุกคนต้องมีอันเป็นไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์นะคะได้บอกออกมาเลย
นี่คิดว่านี่มันคือคำตอบนะคะสำหรับใครที่อยากจะทราบนะคะว่าพระองค์พาปัจจุบันนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ชัดมากที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเข้าไปดูในวัดของเขาเนี่ยก็จะมีการเนี่ยอันนี้ถัดไปเมื่อ3วันที่ผ่านมานะบอกว่าขอเพียงทุกคนที่ได้ฟังโปรดตั้งจิตอธิษฐานในตอนจบว่าขอคำอธิษฐานที่เป็นสัจธรรมนี้พึงสำฤทธิ์ผลโดยเร็วพลันเทอญจักเป็นประโยชน์ยิ่งโดยธรรมหมายเหตุกรุณาเผยแผ่กันให้กว้างขวางในทุกคนที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติราชกิจเพื่อความสงบสุขของประเทศไทยขออภัยของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดอันหนึ่งไม่ใช่อันหนึ่งสิหนึ่งจิตอธิษฐานธรรมของทุกท่านดุจน้ำทิพย์น้ำธรรมหนึ่งหยาดหยดที่มีคุณค่ายิ่งต่อวิถีธรรมวิถีชีวิตจิตวิญญาณของพระองค์ท่านคณะศรัทธาในพระอาจารย์อรยวังโสลำพูน14ธันวาคมแล้วก็บอกว่า14ธันวาคมณเวลา 18:19 นะคะ 19:30 นาทีก็คือเป็นช่วงระยะเวลาที่องค์พาประสบอุบัติเหตุนั่นแหละเขาบอกว่าอะไรเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเป็นงานเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยกองทัพเรือนะคะก็แล้วก็พระอาจารย์เนี่ยแหละอรยะวังโสอะไรเนี่ยแหละเขาก็จัดพิธีแล้วคุณฟังไอ้คำสอนของเขาดีๆนะก็คือชัดมากเลยนั่นคือคำตอบค่ะว่าปัจจุบันนี้อาการขององค์พาเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็คุณดูแล้วกันว่าในสิ่งที่เรานำมาเล่าเนี่ยมันสอดคล้องทุกอย่างหรือเปล่ากับการที่เราได้เล่าให้คุณฟังนะแล้วเราเชื่อมั่นว่ามันถูกต้องนะคะโอเคต่อมาตายละมาเรื่องนี้พอดีขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าพอดีเราพูดถึงเรื่องนี้เราก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังให้เป็นการอัปเดตด้วยที่ชัดเจนมากที่สุดนะคะโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูการให้สัมภาษณ์ของทางเจ้าพนักงานก็แล้วกันนะคะว่าเขาบอกว่าไอ้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยคือแม่งโคตรจะถูกอ่ะเพราะฉะนั้นอย่ามาดราม่าค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่เขาจะนำเสนอทุกคนมีความสนุกสนานเนี่ยมันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มซะอีกนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยยอมเสียซะดีๆ950บาทแล้วก็เดี๋ยวไปบวกๆในเรื่องของค่าประกันแล้วก็บวกๆในเรื่องของค่าอุปกรณ์ด้วยนะคะแต่ว่ามีรับรองเลยว่าชาวต่างชาติน่าจะชอบเพราะถ้าเกิดเทียบค่าเงินแล้วอ่ะเขาถือว่ามันสบายๆอ่ะแล้วเขามีโอกาสได้เผชิญภัยเขาก็มีความรู้สึกมันน่าจะจ่ายได้ก็เดี๋ยวเราดูการให้สัมภาษณ์ของเขาทิ้งท้ายก็แล้วกันนะคะสักครู่ค่ะไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ถ้าไม่ได้เอามาครับแล้วผมก็เชื่อว่าน้อยคนในโลกนี้นะครับที่จะเข้าไปในถ้ำหลวงได้เลือกถุงโถง2และถุง3ครับเพื่อเขาจะได้เห็นบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าถ้ำหลวงแล้วต้องบอกว่าปกติถ้ามาเที่ยวท
ง1เนี่ยเราไม่ได้เก็บนะครับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าได้ฟรีเนื่องจากว่าอุทยานเป็นอุทยานเตรียมการนะครับยังเที่ยวได้ทั่วไปในระยะถง1 200เมตรเนี่ยนะครับแต่ว่าที่เราทำการเปิดถง2และถง3เข้าไปอีก750เมตรเนี่ยอันนี้จะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีการท่องเที่ยวที่มีผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยนะครับแล้วก็มีผู้นำเที่ยวท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับซึ่งกรุ๊ปหนึ่งเนี่ยเราจะให้เที่ยวได้ประมาณ10คนนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราให้เข้าไปได้ไม่เกิน2เที่ยวนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าทางด้านในเนี่ยมีความอันตรายนะครับซึ่งต้องอยู่ภายใต้การแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปด้วยนะครับเช่นมีการปีนขึ้นก้อนหินที่มีความสูงชันนะครับอย่างต่ำก็ประมาณ 4-5 เมตรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะต้องใช้เชือกในการปีนขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการลอดในช่องที่เป็นช่องแคบนะครับแล้วก็นอกจากนั้นในการเข้าไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะมีผู้ที่นำเที่ยวเนี่ยจะต้องอธิบายถึงลักษณะทางธรณีของถ้ำนะครับแล้วอธิบายถึงความรู้ในการที่กู้ภัยสมัยที่ได้ช่วยน้องๆหมูป่า13คนออกมาว่าช่วยออกมาอย่างไรนะครับเพราะงั้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเที่ยวสำหรับคนไทยนะครับที่กำหนดไว้950บาทเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าเป็นสำหรับผู้เที่ยวชาญค่านำเที่ยวต่างๆเนี่ยก็ประมาณ500บาทนะครับซึ่งมีเจ้าที่5คนนะครับอีก150บาทเนี่ยจะต้องนำเข้ากองทุนสวัสดิการของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็กองทุนของมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่านะครับผู้พิทักษ์ป่าที่สำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานที่บาดเจ็บและเสียชีวิตทั่วประเทศนะครับแล้วก็สัดส่วนที่3เนี่ยประมาณ300บาทเนี่ยเราก็จะเอาเข้ากองทุนของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเองนะครับซึ่งจะใช้จ่ายในเรื่องของสวัสดิการเจ้าหน้าที่นะครับในเรื่องของค่าอุปกรณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่เข้าไปเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปในเรื่องของค่าประกันภัยของเจ้าหน้าที่และของผู้นำเที่ยวนะครับซึ่งจะต้องทำการประกันมีค่าประกันชีวิตนะครับค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ในถ้ำที่นอกเหนือจากการเบิกจากทางราชการได้นะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของไว้เก็บไว้เป็นกองทุนสำหรับพัฒนานะครับถ้ำหลวงถง1ถึงถง3เนี่ยนะครับแล้วก็ยังรวมถึงค่าอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับโอเคนะคะก็ได้ฟังไปแล้วเนาะก็ตามที่เขายืนยันเลยค่ะว่าเขาบอกว่าไม่แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นในเรื่องของความสมัครใจอะเนาะถ้าใครเนี่ยอยากจะเข้าไปผจญภัยในนั้นก็เชิญนะคะเพราะว่ายังต่ำๆก็น่าจะสักเท่าไหร่อ่ะ 2,000 3,000 หรอเพราะว่าเราไม่ทราบอะเนาะว่าในส่วนของค่าประกันเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ค่าอุปกรณ์อีกนะคะไม่แน่ใจเลยว่าเท่าไหร่ก็อาจจะอยู่ในราวๆประมาณนี้นะคะน่าจะสัก 3,000 อะไรเงี้ยมันโอเคเปล่าสำหรับคนไทยซึ่งไม่ถือว่าสูงนะกับกิจกรรมตรงส่วนนี้แต่ว่ามันก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเราก็เลยไม่รู้ไงว่าข้างในเนี่ยมันคุ้มกันหรือเปล่าแต่ว่าโอเคอันนี้ก็คงอยู่ในสำหรับความคิดของแต่ละท่านก็แล้วกันเนาะก็แล้วแต่ความคุ้มความสนุกความน่าสนใจของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นเรื่องส่วนบุคคลก็แล้วกัน
ก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยลองแสดงความคิดเห็นดูนะคะคุณเรสนะคะบอกใครจะไปบ้างนะคะใครจะไปคุณอสิธราเหรอคะบอกว่าฝรั่งสมัยนี้ขนาดวิ่งการกุศลจ่ายด้วยเงินมันยังคิดว่าเป็นเรื่องงี่เง่าเลยเข้าถ้ำทีละ1,500ไปล่องแก่งถูกกว่านี้อันนี้มันก็แล้วแต่ความชอบไงเพราะว่าอย่างฝรั่งบางคนเขาก็ยอมจ่ายนะอย่างพวกกิจกรรมผาดโผนนะคะไม่ว่าจะเป็นบันจี้จัมป์หรือว่าบางคนก็อาจจะชอบไปเที่ยวอะไรที่มันระทึกอะแบบล่องแก่งก็มีหรืออย่างถ้ำมันก็เป็นอีกทางนึงอะว่างั้นเถอะมันก็แล้วแต่ฝรั่งรวยก็มีฝรั่งจนก็มีนะฝรั่งขี้เหนียวก็มีฝรั่งบุญทุ่มก็มีนะอันนี้ก็ต้องยอมรับคุณจอนจัดนะบอกว่ามาชุบมือเปิบคุณทาเคชิสวัสดีค่ะบอกว่าตอนนั้นผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยติดตาม13หมูป่านะยิ่งกว่าหนังทริลเลอร์ซะอีกใช่เรื่องนี้ก็เช่นกันนะไม่อยากหลายๆคนลองแสดงความคิดเห็นนะว่าคุณเนี่ยคิดว่าไอ้13หมูป่าเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับพวกความเบื้องหลังไหมมีอะไรเป็นเงื่อนงำเบื้องหลังไม่มีใครเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมว่าเขามีsomething กันอยู่หลังถ้ำอะไรอย่างเงี้ยมีคนเขาเชื่อในแนวนี้มีก็อยากจะทราบนะว่าหลายๆคนเนี่ยเชื่อในแนวนี้กันบ้างหรือเปล่าคุณจอนจ้าบอก100เหลือ300ก่อนแล้วค่อยไปจริงๆนะมีคิดว่าเดี๋ยวพอแบบคนแบบยอดมันฮวบอ่ะหรือว่าคนไม่ค่อยเข้าอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าปรับราคาลงมานะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าใครๆก็อยากไปไงก็เลยพยายามที่จะเพิ่มราคาคุณชัยวัฒน์นะคะขอบคุณที่เป็นห่วงเรื่องเสียงด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปส่วนคุณติ๊กๆนี่คือแบบอะไรนะจะอวยขี้กาบไปถึงไหนเล็กกว่าลงทุกคนนะคะคุณณภัสวรรณบอกว่าเป็นการทรมานแล้วก็คุณภาษาจีนนะคะสวัสดีค่ะคุณแสงจันทร์บอกว่าทหารมีเอาไว้ทำเรือหลวงสุโขทัยล่มจริงด้วยวันนี้นี่ครบรอบเนาะครบรอบพอดีเลยคุณเดอะบอยนะคะบอกว่าเอาอหตไปเป็นที่ปรึกษานี่มันคือยังไงคืออันนี้ชัดมากเลยไงเราถึงได้บอกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาขาดถวายสัตว์เขายังรอดแล้วก็ตัวเขาก็เป็นคนออกมาบอกด้วยซ้ำว่าเขาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีของพระราชาส่วนครั้งนี้ก็ชัดเจนมากในการที่ว่าอบอุ้มเข้าไปเป็นองคมนตรีมันก็ตอบได้อยู่อย่างเดียวเลยแล้วก็คุณเดอะบอยก็บอกว่าไม่ไหวแล้วจะฟังนะคะอวยไส้แตกเลยคุณ SB บอกนะซุปเปอร์อวย คุณไม้คุณใหม่สวัสดีค่ะคุณวันลบด้วยนะคะสวัสดีนะคะคุณคุณเล็กซ่อนหรือเปล่านะคุณเมตตาสวัสดีค่ะก็ประมาณนี้เนาะข้างบนคุณติ๊กติ๊กนะคะบอกว่าเชื่อเลยมันเป็นที่พักยานะคะคุณติ๊กติ๊กบอกว่าส่วนตัวกูไม่ไป คุณณภัสวรรณบอกว่าใครชอบท้าทายคงก็คงจะชอบนะคะผจญภัยคุณทากาชิบอกว่าทั้งระเบิดถ้ำเจาะรูทั้งโดรนเรือดำน้ำหน่วยซีลมาหมดเลยมาช่วยชีวิตแล้วพวกท่านมาจากไหนคุณ ID 18นะบอกฝันไปเถอะว่ากูจะไปเที่ยวนะก็อันนี้พอหอมปากหอมคอสำหรับความคิดเห็นในเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโอเคก็จบไป1เรื่องนะคะ